สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอดิพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าออนทัวร์ตะลุยบิ๊กมอเตอร์เซล2018นะครับมหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาตินะครับณขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณไบเทคบางนานะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันแรกนะครับของการเปิดขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์4ล้อหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์2ล้อแต่แน่นอนครับว่าอยู่กับผมนั้นคงจะต้องเน้นในเรื่องของ2ล้อเป็นหลักนะครับสำหรับบรรยากาศทั้งหมดนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับนี่ครับผมเดินทางมาที่บริเวณบูธของทาง Honda Big Wing โดยเฉพาะวันนี้ครับเป็นการลงแบบเต็มพื้นที่สำหรับ Honda Big Wing พระราม3อยู่กับผู้บริหารสุดหล่อของเราสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่าปีนี้จัดมาในงานของ Big Motor Sale ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมครับถูกไหมถูกครับมากันครบทุกเซกเมนต์เลยทุกเซกเมนต์เลยณวันนี้นะฮะณวันนี้นะครับผมแต่ที่เราเห็นชัดๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของยอดขายของทาง Big Wing พระราม3ขายดีมากน่าจะเป็นในเรื่องของเรือธง2คันนี้อ๋อแน่นอนถูกไหมใช่ครับตัวแรกแอฟริกาทวินตัวนี้ก็ตัวใหม่เลยฮะแอฟริกาทวินนิยามก็คือสปอร์ตแอดเวนเจอร์สปอร์ตแอดเวนเจอร์ครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่นำเข้ามานี่จะดีอย่างตรงที่ว่าไซส์จะเล็กลงนิดนึงแล้วก็เป็นสเปคของคนเอเชียขับง่ายนะครับตัวนี้เลยได้รับการตอบรับที่ดีตอนนี้โอ้โหกระแสแบบถล่มทลายดีแล้วก็ยอดจองก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันโอ้ค้างจองแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวสั่งรถเข้ามาเยอะมากแล้วตอนนี้เพื่อเสิร์ฟลูกค้าให้ทันครับแล้วครับครับผมณตอนนี้เนี่ยราคาของเขาเป็นยังไงบ้างราคาเรียกว่าจับต้องได้แล้วครับจับต้องได้ครับผมรถตรงนี้มันมี2รุ่นนะฮะมันจะมีทั้งแมนนวลแล้วก็ DCT ใช่ไหมฮะครับผมแมนนวลนี่อยู่ที่595 595,000 ครับผมเมน DCT นี่อยู่ที่ 625,000 ครับโอเคก็คือแพงกว่าทางประมาณสัก 30,000 30,000 ใช่ครับก็ถือว่าเป็นค่าเกียร์ออโต้ไปใช่ครับอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาในงาน Big Motor Sale ซื้อวันนี้มีโอกาสได้รถเลยไหมหรือรอนิดนึงถ้าซื้อวันนี้นี่ฮะตอนนี้มีสต็อกรออยู่นิดนึงครับผมสามารถรับได้เลยแสดงว่าใครที่อยากได้เนี่ยมาในงานเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอนครับผมโอเคแอฟริกาทวินครับอีกหนึ่งเรือธงจากทางบิ๊กวิงพระราม3แน่นอนครับจากตรงนี้ไปโดดไปในสายของสกูตเตอร์บ้างครับผมก็บอกว่ามันขายดีเช่นกันเราเดินมาดูกันนิดนึงนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของคำว่า XADV เนี่ยนิยามของ XADV ในสายพันธุ์ของ Honda เขาเรียกว่าเป็นตระกูลรถอะไรนี่เป็น SUV bike ครับ SUV bike ใช่ครับตัวนี้เรียกว่าลุยได้ตั้งแต่ในเมืองจนถึงท่องเที่ยวเลยครับคือพูดง่ายคือสามารถจะขี่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นทางลูกรางหรือว่าทางเรียบออกทริปขี่ในเมืองแน่นอนครับสะดวกสบายในเมืองคล่องตัวใช่มั้ยฮะออกทริปก็ลุยได้ทุกที่เห็นบอกว่ายอดขายของทางพระราม3ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้ขายดีนะใช่ครับตอนนี้เรียกว่าสีนี่แบบเค้าเรียกอะไรนะฮิตมากแล้วก็โอ้โหได้รับการตอบรับแล้วก็เดี๋ยวนี้เค้าเรียกว่ายังไงฮะรถตัวนี้ด้วยคําว่าตอบโจทย์ในเมืองได้ใช่มั้ยขี่มาทํางานได้ว่างวันหยุดเนี่ยขี่ไปท่องเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวได้ใช่ไหมฮะเรียกว่ารุ่นนี้บางครั้งเนี่ยชวนกันมาซื้อทั้งแก๊งเลยทีเดียวเช่นแก๊งเนี่ย5คันมาทั้ง5คันเลยจริงๆแล้วก็คือเขามีหลายสีมีหลายสีครับผมที่เห็นคือมีสีแดงครับผมสีบรอนครับสีขาวมีไหมสีขาวมีครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยมาที่บิ๊กวิงพระราม3ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลแล้วโปรโมชั่นล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โปรตอนนี้เรียกว่าร้อนแรงมากครับครับผมง่ายเลยฮะรถที่โชว์ในบูธทุกรุ่นเนี่ยฮะเริ่มต้นดาว0บาทเฮ้ยพูดไปเล่นอ๋อลองต้องลองดูครับดาวมาจับมาจองได้ครับผมอย่างคันนี้ดาว0บาทเริ่มต้น0บาทเลยครับโอ้แม่กอดแม่เจ้าจอร์ดดาว0บาทผมไม่มีตังค์ผมก็ซื้อได้เลยดิเอาได้เลยครับเอาจริงดิจริงครับผมโอ้โห0บาทแล้วยังมีในเรื่องของแคมเปญพวกอะไรนะเหมือนชาวบ้านเขาพวกประกันภัยชั้น1พรบ.อะไรมีไหมอ๋อตอนนี้มีแทบทุกรุ่นครับเดี๋ยวเราเข้ามาลองสอบถามมาได้ครับแล้วมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปสุดยอดครับผมเอาไปว่าใครที่อยากจะออกในเรื่องของ Honda โดยเฉพาะตระกูลของ Big Bike มาที่งาน Big Motor Sale นะครับโดยเฉพาะบูธของ Big Wing พระราม3ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก็ฝากเอาไว้ละกันสำหรับสาวกค่ายของปิกนกนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับและในขณะนี้ครับผมต้องบอกว่าผมอยู่กับไฮไลท์ของงาน Big Motor Sale อีก1บูธนะครับก็คือทางบูธของทาง Yamaha
อยู่กับทางผู้บริหารของทางยามาฮ่าแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณจอนครับสวัสดีครับต้องบอกว่ามาในการเปิดตัวของทางบิ๊กมอเตอร์เซลยามาฮ่าก็คงยังคงเป็นเรื่องของความอลังการเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเซตติ้งบูธในคราวนี้มันต้องมีในเรื่องของคอนเซ็ปต์ถูกไหมครับครับคอนเซ็ปต์ของปีนี้คืออะไรครับคอนเซ็ปต์ของยามาฮ่าปีนี้นะครับ Left Your Style นะครับไปให้สุดในสไตล์ที่เป็นคุณครับอันนี้ชัดเจนครับว่าคำว่าสไตล์หนึ่งก็คือลูกของเราที่เรามีอยู่สินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยตรงกับทุกทาร์เก็ตกรุ๊ปนะอันที่สองก็คือสไตล์ของแน่นอนครับมันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะชอบซิ่งชอบแต่งรถครับนะอันนี้ก็จะอีกสไตล์หนึ่งที่ทุกคนชอบเราก็จะมีอีกมุมหนึ่งของเรานะครับในการที่มีรถเรื่องการตกแต่งตามสไตล์ของตามสไตล์ของเขาชอบต่างๆถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวรถที่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยใช่ครับก็คือรถที่อยู่ด้านหลังผมนี่เองใช่ครับมันคือ Tracer 900 GT มีคำว่า Tracer อยู่ครับจริงๆ Tracer ก็คือเคยมีขายอยู่แล้วถูกต้องครับแต่ว่ามีพ่วงคำว่า GT ขึ้นมาครับมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับก็อันนี้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับอย่างว่าอย่างที่เรียนนะครับ Tracer เนี่ยเป็นรถทัวริงรุ่นใหม่ของเรารุ่นนี้นะครับมีความแปลกใหม่จุดเด่นของมันอยู่ 2-3 เรื่องครับนะแน่นอนทัวริงแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปลูกค้าเวลาขี่ต้องใช้เวลานานร้อยสองร้อยกิโลนะจุดเด่นข้อที่1ของเราตรงนี้คือเรื่องของครูซคอนโทรลมีครูซคอนโทรลมาจากโรงงานเลยถูกต้องครับติดตั้งมาเลยนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของ stability ความนิ่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นเวลาขับนานๆใช้ครูซคอนโทรลนะครับแล้วก็รถนิ่งๆเนี่ยก็ทำให้มีความสนุกในการขับขี่เป็นอย่างมากก็คือมีการเซตติ้งจากตัวเก่าให้มันดีมากขึ้นใช่ครับโอ้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยใช้ตั้งแต่สมัยที่เป็นชื่อของว่า FJ09 อยู่ถูกต้องครับจนกระทั่งนี่ก็คือเป็นเจเนอเรชันใหม่ของตระกูลนี้ใช่ครับเปิดตัวครั้งแรกที่นี่ที่นี่เลยครับโอ้สุดยอดมากนอกเหนือจากนั้นนี่คือตัวที่เป็นตัวธงซึ่งมาใหม่ล่าสุดยังแอบเห็นมีน้องเล็กด้วยครับก็คือเจ้ายามาฮ่าเล็กซี่ถูกไหมครับถูกต้องครับยามาฮ่าเล็กซี่นะครับจริงๆแล้วเราต้องอย่าเรียกว่าเปิดตัวเลยดีกว่าเพราะจริงเราให้ลูกค้าเนี่ยได้มาเห็นโฉมกันเมื่อตอนประมาณเมษาเดือนเมษายนเดือนเมษาครับวันนี้เราก็เริ่มขายนะครับเราก็เลยมาเหมือนกับเปิดตัวครั้งที่2ครับนะครับกับตัวเล็กซี่ของเราครับนะครับ125 cc VVA ครับผมนะครับ VVA บูคอที่หลายๆคนรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของความประหยัดแล้วก็ความแรงใช่ครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าขายแล้วถูกต้องครับราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดด้วยไม่ได้แรงอย่างที่คิดครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับคือมาที่บูธของ Yamaha เนี่ยแน่นอนครับในเรื่องของโปรโมชั่นทุกงานมีแน่นอนใช่ครับคราวนี้มีมั้ยครับแน่นอนครับพลาดไม่ได้นะครับในส่วนของรถเล็กนะครับต่ำกว่า 300cc นะครับเราจะมีคูปองนะครับมูลค่า 36,000 บาท 36,000 บาทถูกต้องครับนะครับอันนี้เป็นสเปเชียลบางรุ่นนะครับแต่ในส่วนของรถใหญ่นะครับมากไปกว่านั้นครับคูปองส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาทครับโอ้โหกล้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับสุดยอดก็แน่นอนครับวันนี้เรามา Big Motor Sale ชื่อบอกอยู่แล้ว Big Motor Sale ถูกต้องครับฉะนั้นนี่ก็คือโปรโมชั่นที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเจอในงานต่างๆเลยใช่มาซื้อ Yamaha คราวนี้ก็คือ 100,000 บาท 30,000 กว่าบาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นครับเอาไว้ว่าใครที่ชอบรุ่นไหนก็สามารถที่จะมาจับจองได้ครับโอ้ยอดเยี่ยมมากถามนิดนึงคือผมเชื่อว่าในปีนี้เนี่ยในเรื่องของความเป็น Yamaha เองในเรื่องของการจัดงานต่างๆอนา MotoGP ครับเราจัดหนักแน่นอนต้องจัดต้องเรียกที่สุดดีกว่าครับที่สุดเลยนะใช่ครับโอ้โหตุลาคมตุลาคมเจอกันแน่นอนครับเอาไปว่าอุบไว้ก่อนว่า MotoGP ในปีนี้สำหรับ Yamaha ที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าตลาดระดับโลกนั้นจัดอะไรรอชมแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆมา Big Motor Sale มาที่ Yamaha มาออกที่นี่โปรโมชั่นมากมายกว่าแสนบาทรอคุณอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณทางผู้บริหารมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับและ
ตอนนี้ครับผมอยู่ที่บูธของค่ายซูซูกินะครับต้องบอกว่ามาอลังการเหมือนเช่นเดิมนะครับอยู่กับผู้บริหารของเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับในเรื่องของการเข้ามาที่บูธของซูซูกิแน่นอนว่ามากันครบรุ่นทุกคันเลยใช่ครับสำหรับบูธซูซูกิในปีนี้เรามีไฮไลท์ด้วยกันหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เพิ่งได้รับรางวัลนะครับว่าเป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยอดเยี่ยมนะครับในรุ่นของคาเฟ่เลเซอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับในรุ่น SV650 นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามารับชมครับหรือว่าอยากจะมาชมรถในตำนาน GSX R1300 นะครับหรือที่เรารู้จักกันดีว่าเหยี่ยวถลาลมหรือฮายาบุสะนั่นเองเป็นรถที่ได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book World Record นะครับว่าเป็นรถคันแรกที่สามารถทำความเร็วได้เกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมหรือเป็น Luxury Scooter อย่าง AN650 นะครับหรือ Bergman 650นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวโมเดลต่างๆเนี่ยซูซูกิมีครบทุกโมเดลเลยแน่นอนว่าอยู่ที่ว่าใครจะได้ตัวไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับสำหรับงาน Big Motor Sale แน่นอนครับว่าซูซูกิต้องขนในเรื่องของโปรโมชั่นมาให้พวกเราได้จับจองหรือว่าซื้อในปีนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับแน่นอนครับสำหรับในปีนี้เมื่อเราขนรถจักรยานยนต์มาอย่างเต็มที่นะครับเราก็มาเต็มที่ในเรื่องของแคมเปญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์นะครับต้องการตกแต่งในลักษณะของการสวยงามในลักษณะของการใช้งานนะครับเราก็มีกล่องมีสำหรับใส่สัมภาระต่างๆสำหรับคนที่ชื่นชอบกันไปทัวร์ไปเดินทางไปทัวริงนะครับหรือแม้แต่ท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของสมรรถนะกำลังนะครับเราร่วมกับโยชิมูระนะครับได้ทำการพัฒนาท่อไอเสียในรูปแบบใหม่ซึ่งได้มาตรฐานมอกอด้วยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับต้องบอกว่าค่ายซูซูกินั้นไม่เป็นรองใครทุกเรื่องครับรวมถึงเรื่องของ MotoGP ด้วยได้ข่าวว่าเรามีในเรื่องของกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปีนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่ซูซูกิของเราเนี่ยนะได้กลับเข้ามาร่วมในการแข่งขัน MotoGP นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ระดับโลกนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะยืนโพเดียมได้หลายสนามมาแล้วนะครับในปีนี้นักแข่งสำคัญของซูซูกิไม่ว่าจะเป็นเยโนเน่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์ลินนะครับในปีนี้แฟนๆของซูซูกิจะได้พบกับพวกเขาแน่นอนนะครับ2ตุลาคมกับนักแข่งชื่อดังระดับโลกทั้ง2ท่านนอกเหนือจากนั้นนะครับเรามีโครงการดีๆที่จะพาผู้ใช้รถจักรยานยนต์ซูซูกิร่วมทริปไปกับเราครับนะครับเพราะฉะนั้นวันที่5 6 7อย่าลืมพบกับกิจกรรมดีๆของพวกเราครับ2ตุลามา meet and greet กับนักแข่งของเราก่อนหลังจากนั้น5 6 7ร่วมเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ MotoGP ครั้งแรกของเมืองไทยกับพวกเราชาวซูซูกิครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยฝากเอาไว้แล้วกันนะครับในเรื่องของการซื้อนะครับเพราะว่างาน Big Motor Sale นั้นยังมีอีกหลายๆวันบูธซูซูกิเป็นอีกหนึ่งบูธที่คุณควรจะต้องเดินทางมารวมถึงมาซื้อโปรโมชั่นดีๆนะครับวันนี้กับคุณผู้บริหารมากๆนะครับคุณครับขอบคุณครับและในขณะนี้ครับผมอยู่ที่ต้องบอกว่าเป็นบูธที่มีการรวมรถหลายๆโมเดลหลายๆยี่ห้อซึ่งเยอะที่สุดในงานของ Big Motor Sale นะครับขณะนี้อยู่กับผู้บริหารของทาง A Square คุณตุ๊กเพคค่ะเบียค่ะคุณเบียค่ะรอในคราวเดียวกันรอกับผมอีกคุณเบียสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพูดถูกไหมว่าบูธเนี้ยคือบูธที่มีการรวมรถเยอะมากที่สุดแล้วใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคือเห็นได้เลยว่ามีรถสวยๆเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราอยู่ข้างๆนี่คือน่าจะเป็นโมเดลใหม่เลยสีใหม่เลยใช่ค่ะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวภายในงานนะคะตัวนี้จะเป็น Primavera Yosh Club 150cc ค่ะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ iGetPrimavera Yacht Club ใช่ค่ะคำว่า Yacht มันคือทะเลหน่อยเรือทะเลใช่ค่ะจะให้อารมณ์แบบนั้นมันก็เลยจะมากับเบาะ
พื้นวางเท้ายางเหยียบล้อแม็กเอยเนคไทด้านหน้าโลโก้ในสีออกแนวแบบฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินใช่ค่ะซึ่งณขณะนี้นี่คือการเปิดตัวน่าจะเป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะภายในงานสวยมากสวยมากเวสป้ายัตคลับเครื่อง150cc ไอเก็ตค่ะนั่นก็คือตัวธงนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนนอกจากงานของ Big Motor Sale นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันจะมีแบบว่าเยอะมากสำหรับสายเวสป้าน่าจะชอบเนาะใช่ค่ะจริงๆรถของเราเนี่ยมีเครื่องยนต์ตั้งแต่125cc 150cc แล้วก็300cc ในเครื่องยนต์ที่ขยับไปใหญ่ๆอย่างเช่น Piaggio อย่างเงี้ยเรามีทั้ง 300cc ที่เป็น MP3 300 Yoband นะคะ3ล้อแล้วก็ MP3 500เอางี้ดีกว่าครับในคำว่า Piaggio หลายๆคนไม่เคยรู้จักวันนี้จะให้ทุกคนได้รู้จักกันไปยังไงตามมาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราโชว์เป็นตัว 500cc เลยค่ะ500เลยครับให้ดูกันนี่คือรถที่เป็นแบรนด์จากอิตาลีแน่นอนใช่ค่ะนำเข้านำเข้า 100% นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่รู้จักในคำว่า Piaggio เนี่ยต้องบอกว่านี่คือรถที่สุดยอดของอิตาลีใช่ค่ะซึ่งตอนนี้อย่างตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่การใช้งานในเมืองเนี่ยบางคนถ้ามองว่าเอ๊ะอยากใช้ Piaggio แต่ว่า อยากได้รถเล็กที่ขี่ในเมืองคล่องตัวจริงๆ เรามีรุ่นแนะนำคือเป็นตัวนี้เมดเล่150cc อุ้ยรุ่นนี้ผมเห็นฝรั่งในเมืองไทยใช้เยอะนะใช้ดีมากค่ะใช่คุณเบียร์ถามนิดนึงตัวเมดเล่ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของสมรรถนะของเขาเนี่ยถ้าเอาตรงๆเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนจริงๆเมดเล่เป็นรถที่มีความอดทนมากนิ่มนวลขี่สมูทเนื่องจากล้อเนี่ยไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปลักษณะหน้าตาอาจจะคล้ายรถตลาดทั่วๆไปแต่ว่าอยากให้ทดลองอย่างนึงคือคนที่เริ่มมีความเอ๊ะหรือสงสัยเนี่ยมาเลยค่ะที่ Motorpeak สุขุมวิท26เรามีตัวเทสไดรฟ์คุณต้องลองแล้วคุณถึงจะทราบว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงโอ้สุดยอดมากเพราะว่าจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับผมเห็นในเรื่องของตัวรุ่นนี้เนี่ยสำหรับเมดเล่เนี่ยฝรั่งที่สอนในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยใช้กันเยอะมากใช่ค่ะแสดงว่ามันฝรั่งจะทราบต้องเจ๋งจริงนะครับฉะนั้นก็คือนอกจากตัวเวสป้าแล้วก็ยังมี Piaggio ที่ยังเป็นลักษณะของรถที่เป็นซิตี้ไบค์อยู่ใช่ค่ะใช้งานได้เลยใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะครับแน่นอนครับ Motorplex เขาจัดให้ยังมีสายแรงๆใช่นอกจากสกูตเตอร์เรายังมีในกลุ่มของที่เป็นอย่างเช่นตัวที่อยากจะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันของเราคือต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมชอบมากๆหลังจากที่เคยไปรีวิวเมื่อประมาณปีที่แล้วสำหรับเจ้า V7 แต่นี่คือยังไม่เคยเห็นโฉมนี้เลยนี่คือ V7 Tree มาใหม่เลยมาใหม่คาร์บอนชายมันมีอะไรใหม่บ้างคุณเบียตัวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่แล้วนะคะจะเห็นว่าจะมีในส่วนของหน้าเรือนไม้แน่นอนตัวนี้เป็นคาร์บอนชายก็มาเลยโครเมียมทั้งถังชุดท่อที่เข้ากันนะคะคาร์บอนก็จะมีในพาร์ทนี้ที่เป็นคาร์บอนบางคนหน้านะคะเป็นคาร์บอนยังมาในตัวเครื่องยนต์750cc เหมือนเดิมนะคะซึ่งนี่คือเป็นการแต่งมาจากโรงงานใช่ค่ะลูกค้าจะรับรถในมาตรฐานนี้เลยโอ้โหสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองมากนะครับสำหรับตัว V7 เป็นเวอร์ชั่น3แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ V7 3แล้วก็เป็นคาร์บอนเอดิชั่นราคาจับต้องง่ายเท่าไหร่ 675,000 เฮ้ยขึ้นจากตัวเก่าไม่เท่าไหร่เองนะน้อยมากค่ะน้อยมากไม่แพงผมว่าแล้วก็ภายในงานก็มาพร้อมกับจดทะเบียนพรบประกันภัยมีส่วนลดให้อีกต่างหากค่ะก็คือครบครันค่ะใครที่อยากจะได้ตัว V7 III มาในงาน Big Motor Sale นะครับที่บูธของทาง Motorpeak เจ๋งแน่นอนนอกเหนือจากนั้นนะครับที่ค่ายนี้เขามีเด็ดๆอีกตัวนึงซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวธงซึ่งขายดีมากๆสำหรับคนที่ชอบคำว่าสปอร์ตใช่ตัวแรงค่ะตัวแรงเป็นยังไงตามมาเลยครับและนี่ก็คือตัวแรงนะครับที่ผมก็มีโอกาสได้สัมผัสมาแล้วสำหรับเจ้า Aprilia RS V4 ตัวนี้มีเด็ดอย่างไรบ้างคุณเบียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งนำเข้ามา
นะคะเรื่องเครื่องยนต์สมรรถนะไม่ต้องพูดถึงถ้าเคยทดสอบแล้วรู้อยู่แล้วว่านี่คือเหมือนเป็นเจ้าสนามแรงแรงจริงๆครับใช่ค่ะแต่ประโยชน์ของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะในสนามอย่างเดียวเรายังมีลูกค้ามากมายที่ซื้อแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถทำได้เหมือนกันนะคะในส่วนของราคาในส่วนของโปรโมชั่นตัวนี้เริ่มต้นเป็นตัวอยู่ที่ 1,225,000 บาทนะคะหน้าภายในงานเรามีส่วนลดอยู่ 25,000 บาทพร้อมกับประกันภัยชั้น1จดทะเบียนพ.ร.บ. maintenance ฟรี2ปีครับค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่คือรถนำเข้าที่มีประสิทธิภาพสูงส่งมากรวมถึงในเรื่องของแชมป์ต่างๆนานาเราได้เห็นกันแล้วผลงานแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาซื้อในงานเนี่ยลดไปเลยขั้นต่ำเนี่ยคือ 20,000 บาทแน่นอนใช่ค่ะฟรีนู่นฟรีนี่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะสำหรับตรงนี้เราเรียกว่าโซนของทางโมเตอร์เพล็กซ์แต่ว่ายังมีอีกจุดนึงซึ่งหลายๆคนอยากได้เหลือเกินก็คือในเรื่องของไรดิ้งเกียร์ก็คือชุดต่างๆใช่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมีค่ะแล้วรถเยอะมาทางนี้เลยค่ะเชิญมาเดี๋ยวต้องดูกันนะฮะอ๋อแบรนด์นี้คู่กับทางนี้เลยก็คือแบรนด์ Alpine Star ค่ะ Alpine Star ของเรามาร่วมงานก็มากับโปรโมชั่นที่แบบสุดๆทุกครั้งอยู่แล้วนะคะปีนี้เช่นเดิมค่ะเรามากับส่วนลดสูงสุดถึง 70%นะคะเรามีตั้งแต่ 15% ถึง 70% คือทุกอย่างเนี่ยก็คือจะมีส่วนลดหมดเลยตั้งแต่ 15% ทุกแคตตาล็อกลดหมดเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเอาตรงๆนะครับไปซื้อข้างนอกอาจจะไม่ได้ราคานี้แน่ๆใช่แล้วของวัสดุเนี่ยเราไม่ได้นำของเก่ามาลดราคาหรืออะไรคือของยังเป็นของคุณภาพดีสามารถใช้งานมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบเต็มที่เหมือนเดิมคือที่สุขุมวิทเป็นอย่างไรที่นี่เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ราคาถูกกว่าใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางมางาน Big Motor Sale นะครับบอกเลยว่าบูธของทาง Motorplex รวมถึง Alpine Star หาไม่ยากเพราะว่าเข้ามาปั๊บเจอที่แรกเลยใช่ลงบันไดมาปุ๊บจากลานรถยนต์ก็เจอเราเลยค่ะที่ลาคอ106อย่างนั้นก็ใครที่อยากจะได้รถดีๆนะครับระดับเทพๆนะครับมาที่บูธของ Motorplex ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเบียร์มากๆนะครับขอบคุณครับนี่ครับผมอยู่ที่บริเวณบูธของ BMW Motorola นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบูธที่อลังการงานสร้างเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับและขณะนี้อยู่กับผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก่อนครับวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวที่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของเราเลยใช่ครับผมยินดีเลยครับครับผมครับผมเริ่มต้นก่อนว่า BM เนี่ยมีในเรื่องของตัวรถที่เป็นรถขายดีมากครับอย่างตอนนี้ที่เราเห็นด้านหลังครับผมสวยมากครับผม GSA ครับผมใช่ไหมใช่เลยถูกต้องครับผมที่เป็น Back Color Back Color น่าจะเป็น Limited Edition ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในงานนี้เป็นงานแรกที่เรามีการเปิดเผยเปิดโฉมนะฮะสำหรับตัว GSA Triple Backนะครับตัวนี้ผมเป็นเอดิชันพิเศษเขาเรียกว่า all black edition all black edition ความพิเศษมันคืออะไรบ้างนะครับผมก็คือว่าอย่างนี้ครับเรามีชุดแต่งนะครับผมมูลค่าประมาณ120,000นะครับผมก็คือตัวนี้มีวินชิลสีดำนะชุดวินชิลสีดำนะครับผมมีชุดฟุตเลสที่พักเท้าพร้อมชุดเบรกนะครับผมเป็นสีดำนะพร้อมกับแพนเนียหรือปี๊บนะฮะสีดำเหมือนกันนะครับผมทั้งหมดเลยเนี่ยราคา120,000แต่ว่าลูกค้านะครับผมจ่ายเพิ่มเพียงแค่55,000บาทเท่านั้นเองหมายถึงว่าส่วนลดจาก120,000เหลือถูกต้องครับผมรถคันนี้เนี่ยราคาเดิมเนี่ย1,95,000ครับผมเราขายเพียงแค่1,150,000เท่านั้นคุ้มมากชุดนี้นะครับผมแล้วสำคัญครับมีจำนวนจำกัดเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้คือคันที่1นะครับที่ถ้าเกิดว่าเป็นสาวกของ BM ต้องชอบอยู่แล้วกับ GSA ครับผมจากนั้นยังแอบเหลือไปเห็นเจ้า XR ครับผมถูกต้องครับผมสีนี้ผมไม่เคยเห็นเลยโอเคนี่ฮะเล่าให้ฟังเลยครับตอนนี้นะครับผมเรามีการเปิดตัวครั้งแรกเหมือนกันในงานนี้เลยนะครับผมก็คือตัว S-Pan XR เครื่อง S-Pan ที่อันเรื่องชื่อของเรานะฮะตัวนี้เป็นสีพิเศษสีไตรคัลเลอร์เป็นสีไตรคัลเลอร์ครับผมคันนี้โอ้โหซึ่งอันนี้คือสีจากโรงงานเลยนะสีจากโรงงานเลยครับสวยมากนะฮะเป็นสีมอเตอร์สปอร์ตเราเองครับผมคันนี้เนี่ยได้มาพร้อมกับเบาะที่เป็นเบาะ HP นะครับผมสวยมากสวยมากเลยเป็นเบาะแต่งนะฮะราคานะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นราคา 915,000 บาทเท่านั้นรถคันนี้เนี่ยมีการปรับเวอร์ชันปรับแรงม้าขึ้นมาจากเดิมเวอร์ชันเดิมเราเนี่ย160แรงม้าคันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่165แรงม้าพร้อมสีใหม่แต่ม้าขึ้นมาแต่ราคาขึ้นเพียงแค่พันเท่านั้นเอง
สุดยอดไม่ถึงล้านได้รถที่บอกว่าแต่งมาจากโรงงานออปชั่นครบด้วยครับออปชั่นมาทุกอย่างครบเลยขึ้นมาอีก5ตัวด้วยครับผมไม่ต้องไปแฟตเราไม่เสียเวลาใช่เลยครับผมยอดแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงคำว่าสปอร์ตณวันนี้แอบเห็นเหลือบๆดำๆนี่เลยครับสาวกฉลามนี่เลยฮะนี่เลยครับผมมาดูเลยฮะนี่เลยฮะอันนี้เลยสำหรับน้องดับเบิ้ลอาร์ของเราซึ่งจริงๆแล้วสีดำเนี่ยไม่ได้มีเราไม่เคยมีในเวอร์ชันนี้นะครับผมหลังจากที่มีการปรับมาในเชนในปี2017นะครับผมสีดำเราไม่มีนะครับแต่วันนี้เนี่ยลูกค้าเรียกร้องมามากเราจึงมีการเปิดตัวนะครับผม S 1000 WR สีดำออกมานะครับผมถูกต้องครับจะเห็นว่าสีดำนี่ดูดุดูเข้มมากเลยปกติเนี่ยถ้าทุกคนจะเห็นในท้องถนนจะเป็นสีไตรคัลเลอร์แน่นอนครับสีนี้เนี่ยเป็นสียอดนิยมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเรียกร้องมาว่าอยากได้สีดำบ้างนะครับผมวันนี้เราจึงออกมาแล้วฮะในราคาเท่าเดิมอ้าวไม่ขึ้นราคาไม่ได้ขึ้นราคาก็คือพูดง่ายคือนี่ก็คือปี2018กับถูกต้องEditionถูกต้องครับผมนะฮะราคาเพียงแค่ 840,000 เท่านั้นสุดยอดมากเอาอย่างนี้ดีกว่าในงานของ Big Motor Sale แน่นอนว่า BMW Motor Rad เนี่ยจัดมาชุดใหญ่แน่นอนครับในเรื่องของตัวที่เป็นโปรโมชั่นจริงๆเนี่ยแน่นอนมันเด็ดขนาดไหนโอเคเล่าให้ฟังเลยนะครับผมเริ่มต้นก่อนเลย F Series รถตระกูล 800cc 2สูบครับผมดอกเบี้ย 0% 3ปี0% 3ปี 0% 3ปีนะครับขับไปเลยไม่มีดอกเบี้ย uh-huh. นะครับผมหรือเลือกรับค่างวด F700 เงี้ยค่างวดเริ่มต้น 5,000 กว่าบาทเองเหรอมีเงิน 5,000 บาทต่อเดือนสามารถซื้อรถ BMW ซึ่งเป็นรถ1ในตระกูล Avenger ที่ดีสุดของโลกได้สุดยอดแน่นอนครับผมอันนี้ก็คือโปรส่วนหนึ่งนี่คือของ F Series ไม่พอครับเราจัดมาอีกครับผมS Series S Series เริ่มต้นที่สิ่งนี้ก่อนเลยครับผม S Panamera ตอนนี้แคมเปญพิเศษครับดอกเบี้ย 2.99% เท่านั้นโอ้ถูกมากนะถูกมากเลยครับผมต้องบอกเลยปกติดอกเบี้ยมี4มี5ใช่แต่งานนี้ผมบอกเลยเพื่อชาว2ล้อที่รักความแรงเอาไปเลย 2.99 2.99 ถูกต้องครับนะครับผมแล้วก็ไม่พอครับผม S 1000 XR และ S 1000 R นะครับผม XR และ R เนี่ยเรามีแคมเปญพิเศษครับก็คือว่าดอกเบี้ย 0% 4ปีโอ้ยคุ้มค่ามากหรือรับค่างวด X ติ๊งกัน R ตรงนี้เนี่ยผ่อนเดือน 6,000 กว่าบาทเองนะครับมาติดต่อทีมขายเราได้เลยนะฮะเราพร้อมนะฮะที่จะดูแลทุกท่านนะครับผม XR ราคารถเกือบล้านครับผมผ่อน 9,000 กว่าบาทเอง 9,299 บาทสุดยอดเป็นเจ้าของ XR รถ1ในทัวริงที่ดีสุดในโลกได้เลยถูกต้องเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในเรื่องของความเร็วความแรงในรูปแบบของใบพัดฟ้าขาวนะครับมาที่ BMW Motorrad นะครับมาคุยกับเซลล์รับรองได้ว่าของดีแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากแล้วครับคุณจอนครับในขณะที่เดินผ่านมาในงานของ Big Motor Sale นะครับก็มาเจอกับบูธของทาง PDT Performa นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่เคยใช้ในเรื่องของ PDT Buga คงจะรู้ในเรื่องของสิทธิพิเศษมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้นะครับแนะนำเลยครับว่าตรงนี้สามารถที่จะมาสมัครในเรื่องของ PDT Buga ได้ฟรีนะครับบอกเลยครับว่าในเรื่องของโปรโมชั่นนั้นเด็ดมากๆนะครับในเรื่องของการสะสมแต้มมากมายเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการแลกของนะครับหรือว่าใช้อะไรก็แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับที่บูธของปตท.ครับยังมีของเด็ดอีกอย่างนึงซึ่งต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยคืออะไรตามมาเลยครับและนี่ก็คือหมวกที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเพราะว่านี่คือหมวกที่ทาง PDT นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับของรายการ MotoGP ซึ่งในปีนี้เนี่ยใช้ชื่อเขาว่า PDT Thailand กลางปี2018สำหรับการต้อนรับงาน MotoGP ที่ยิ่งใหญ่นะครับครั้งแรกของเมืองไทยที่สนามช้างสำหรับหมวก2ใบนี้นะครับก็เป็นหมวกที่ออกแบบพิเศษมานะครับฝากซ้ายนี้ก็จะเป็นหมวกที่ออกแบบมาตามแนวคิดของคำว่ากระดานชนวนนะครับซึ่งก็คือกระดานชนวนที่ใช้ในเรื่องของโบราณตั้งแต่สมัยเรายังไม่เกิดก็ว่าก็ได้นะครับส่วนด้านขวามือนี้จะออกแบบมาเป็นการตามรอยอารยธรรมแห่งเมืองปราสาทหินนะครับก็คือเมืองบุรีรัมย์นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ใบนี้เป็นหมวกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่องาน MotoGP ของเมืองไทยเท่านั้นและน่าจะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีอาจจะมีขายในงาน MotoGP ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมด้วยในการรังสรรค์ผลงานของทาง PDT ครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในงานของ MotoGP ในเดือนของตุลาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาในงานของ Big Motor Sale แล้วยังไม่ได้ทำในเรื่องของบัตร PDT Bugaสมัครที่นี่นะครับฟรีนะครับแน่นอนครับในเรื่องของตัวโปรโมชั่นหรือว่าในเรื่องของการแลกของสมนาคุณนั้นมีมากมายแน่นอนรวมถึงอย่าลืมนะครับเดินมาที่ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะมารับชมหมวกที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของหมวกไทย
ที่จะใช้ในงานของ MotoGP ในเดือนตุลาคมนี้ด้วยอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามางาน Big Motor Sale คราวนี้แวะมาที่บูธของ PTT ด้วยครับรับรองว่าสิทธิพิเศษมากมายรอคุณอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณที่ต้องบอกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ผู้ดีจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็อยู่กับผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับณขณะนี้บูธของเรา Triumph ต้องบอกว่าจัดบูธมาสวยงามมากดูแล้วเหมือนกับเป็นการเตรียมเอาไว้ว่าจุด1จุด1จุด1เฉพาะรุ่นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยแต่ละกลุ่มมันก็คือจะมีความชอบความไม่ชอบต่างกันนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำเลยแล้วกันว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจัดโซนกันยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากทางซ้ายมือนะครับก็คือจะเป็นโซนในแนวคลาสสิกก็คือจะเป็นพวกในกลุ่มของแนว T100 T120 ตัวสตรีททวินต่างๆนานาเนี่ยครับตรงเนี้ยเราจะจัดไว้ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มทางด้านขวามือเนี่ยเราจะจัดในกลุ่มของตัวแอดเวนเจอร์พวกแนวลุยแนวฝุ่นต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็น Tiger 800 XCA XCX XRX ต่างๆครบหมดครบหมดจนถึงตัวเป็นคลาสสิกที่เป็นในแนวของตัว Scramble ก็มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็กลุ่มสุดท้ายของเราเนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือตัว Nakedกลุ่มสายแรงใช่ใช่ก็คือตัวเป็นตัวสิทธิ์ทิปเปิลครับผมนะครับของเราเนี่ยก็จะมีอยู่3กลุ่มในกลุ่มนี้พูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นแน่นอนว่า Triumph บางนาเนี่ยมีเด็ดๆทุกปีปีนี้เป็นยังไงบ้างครับปีนี้ก็จริงๆจัดหนักจัดจริงครับของ Big Motor Sales ครั้งเนี้ยตัว Gift Voucher เนี่ยอยู่ประมาณ 40,000 บาทไม่เคยมีมาก่อนตัว 40,000 บาทและก็ยังมีตัวประกันชั้น1และทะเบียนพรบคร่าวๆเนี่ยน่าจะมีอยู่ถึง 6-70,000 บาทนอกเหนือจากนั้นนะครับผมแอบเหลือบไปเห็นด้านหลังเห็นมีในเรื่องของตัว Riding Gear ครับแต่งกายอันนั้นคือยังไงครับนอกจากจะเป็นตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขายทั้ง Riding Gear เราขายทั้งเรื่องของ Apparel ต่างๆ Accessory ต่างๆเนี่ยรวมกันหมดครั้งเนี้ยครับเรามองว่าลูกค้าเนี่ยที่อยากจะมาช็อปที่เคยซื้อรถ Big Bike กันไปแล้วตัว Triumph ไปแล้วเนี่ยอยากจะมาช็อปเนี่ยเราจัดคลีแลนซ์กันประมาณ 40% โอ้คุ้มค่ามากครับครับคือถ้าสมมติเป็นมาซื้อกัน10,000ลด 40% เหลือเท่าไหร่ครับ 6,000 เองผมว่าซื้อได้เลยนะซื้อได้เลยครับทั้งนี้จริงๆแล้วหายากมากนะใช่ใช่ปกติคือเห็นเต็มที่ก็ประมาณ 20% ใช่ใช่ใช่อันนี้คือ 40% ในงาน BMF ฉะนั้นไม่เคยมีมาก่อนอยากได้ต้องมาซื้อครับที่บูธของทาง Triumph บางนาอย่าลืมนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นมากมายรวมถึงสาวสวยๆนะฮะก็มีเยอะแยะนะฮะเนี่ยข้างหลังก็มีนะฮะยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวของข้อมูลของทาง Triumph บางนาขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับของงาน Big Motor Sale 2018ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของงานนั้นถือว่ามีหลายๆอย่างให้เพื่อนๆนั้นได้ติดตามรับชมนะครับเพราะว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับบรรดารถมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งในเรื่องของการเปิดตัวรถรุ่นใหม่รวมถึงส่วนรถต่างๆนานานะครับซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะครับบอกเลยครับว่าเราเริ่มงานกันตั้งแต่วันที่18สิงหาคมจนถึงวันที่26สิงหาคมที่ไบเทคบางนานะครับใครอยากจะมารีบๆมาครับเพราะว่าโปรโมชั่นแบบนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับในตลอดปีที่ผ่านมาถือว่าให้มาเยอะมากสำหรับค่ายรถต่างๆนานาตามที่ได้ดูทางจอห์นซ่าแล้วนะครับและสำหรับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้ที่ www.boxerracing.com นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ2ล้อเพียวๆนะครับฉะนั้นห้ามพลาดนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ